ันที่ความนิยมอาหารไทยกับซอฟต์พาวเวอร์ไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่างานฟู้ดทรัคแฟร์ซึ่งจัดขึ้นที่ลิเวอร์พาร์คไอคอนสยามระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาปิดฉากอย่างสวยงามภาพรวมการจัดงานได้รับการต้อนรับจากนักชิมทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ให้ความสนใจต่อคิวซื้ออาหารเครื่องดื่มขนมภายในงานกันอย่างคึกคักนอกจากความอร่อยที่ได้รับแล้วบรรยากาศสถานที่และรูปแบบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มยังดึงดูดผู้บริโภคให้อุดหนุนสินค้าต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ไอคอนสยามบรรยากาศการจัดงานจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นรมผ่อนคลายรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ได้ลิ้มชิมรสชาติอาหารเครื่องดื่มขนมสไตล์สตรีทฟู้ดที่ไม่ซ้ำใครนับว่าเป็นการสร้างสีสันของการทานอาหารที่น่าจดจำหลังเสร็จสิ้นการจัดงานได้รวบรวมยอดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานก็พบว่าการจัดงาน5วันสามารถสร้างยอดขายสูงถึง 4,850,000 บาทโดยเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทะลุ 1,200,000 บาทต่อวันและแต่ละวันก็จะมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคมาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม35ร้านค้าโดยมี100ล้านฟู้ดทรัคสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการตลอดการจัดงานร้านฟู้ดทรัคที่ขายดีที่สุด5อันดับแรกได้แก่ร้านแพนด้าคาเฟ่เครื่องดื่มผสมโซดาร้านที่2คือร้านกล้วยเถอะครับกล้วยปิ้งร้านที่3ร้านยำเยอะจังอาหารประเภทยำ4ร้านไก่ทอดราชาหาดใหญ่และ5 Tasty Twister คือไอศกรีมนักชิมส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติถึง170ได้แก่ชาวจีนอินเดียเกาหลีใต้มาเลเซียฟิลิปปินส์รัสเซียฮ่องกงและญี่ปุ่นเป็นต้นขณะที่นักชิมชาวไทย130ส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ไอคอนสยามนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้เปิดบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อการจัดทำแผนธุรกิจประกอบการขอสินเชื่อและแนะนำให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจซึ่งช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยตลอดการจัดงาน5วันมีผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจขอรับคำปรึกษาจำนวน559รายเฉลี่ยวันละประมาณ111รายซึ่งส่วนหนึ่งได้ต่อยอดขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการในอัตราดอกเบี้ยพิเศษขณะนี้อยู่ระหว่างการลงรายละเอียดและขั้นตอนของการทำสัญญาความสำเร็จที่เกิดขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดฟู้ดทรัคออนทัวร์ไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนจำนวนมากเพื่อให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคได้ทดลองตลาดใหม่ขณะเดียวกันเป็นการดึงดูดและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติบริโภคอาหารเครื่องดื่มในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครเพิ่มกิมมิคการเดินทางเข้าประเทศโดยมีฟู้ดทรัคเป็นจุดหมายปลายทางประเภทหนึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและจุดขายสำคัญที่สร้างการรับรู้ต่ออาหารและเครื่องดื่มของไทยส่งผลต่ออิทธิพลทางความคิดที่โน้มน้าวให้เกิดความสนใจอยากสัมผัสและทดลองเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของไทยโดยตรงซึ่งก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ